ไรท์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว IA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังนับถอยหลังเลือกตั้ง627:34 น.ค่ะช่วงที่3นะคะกับรายการเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดังค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องของการเมืองอีกเรื่องจริงๆเรื่องนี้ถูกหยิบโยงไปเป็นประเด็นพูดถึงนะคะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ก็คือเรื่องพ.ร.บ.ข้าวนะคะแต่ยังไม่มีพรรคการเมืองที่แบบว่าหยิบเรื่องนี้ไปโจมตีนะแต่ก็จะมีประชาชนที่เอาเรื่องนี้เนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในโลกสังคมออนไลน์แล้วก็เป็นประเด็นข่าวอยู่สำหรับพ.ร.บ.ข้าวจริงๆเมื่อวานคนในรัฐบาลเองก็ออกมาชี้แจงเหมือนกันบอกว่ารัฐบาลไม่ได้เป็นคนเสนอพ.ร.บ.ฉบับนี้นะคะแต่ผู้เสนอคือสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือสมาชิกของสนช.ไปเข้าชื่อกันแล้วก็จะเสนอทางนี้เองเมื่อวานอาจารย์พรเพชรในฐานะประธานสนช.ก็ต้องออกมาแจงอะค่ะเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ร้อนจริงๆคืออาจารย์พรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็พลเอกมารุตนะคะประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้าวคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติข้าวฉบับนี้นะคะคุณพนิษฐ์ธีรภาพวงศ์รองเลขานุการของคณะกรรมการก็แถลงถึงจุดยืนเรื่องนี้เลยบอกว่าหลังจากที่สื่อต่างๆในโลกออนไลน์เนี่ยเอาข้อมูลไปเผยแพร่แล้วมันบิดเบือนความจริงทำให้ชาวนาเข้าใจผิดในร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้คุณระวีรุ่งเรืองนายกสมาคมเครือข่ายชาวนาไทยคุณวิชัยชิตยวงศ์นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทยแล้วก็ชาวนากว่า100คนจากอีสานตะวันออกกลางแล้วก็ตะวันตกเนี่ยก็มาเข้าร่วมด้วยโดยพลเอกมารุตเองบอกว่าการทำพ.ร.บ.ข้าวฉบับนี้จริงๆหลักการสำคัญโดยจะยึดเอาชาวนาเป็นที่ตั้งจะแบ่งคณะอนุกรรมการผลิตและก็คณะกรรมการภาคการตลาดเพื่อให้ครบวงจรในการผลิตข้าวแล้วก็ขายข้าวทุกรูปแบบเลยอย่างเช่นส่งเสริมให้มีการรับรองเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้เกิดนะคะเพื่อแก้ปัญหาเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพและก็ไม่ได้มาตรฐานของพี่น้องชาวนาสร้างกติกาให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในการซื้อขายข้าวเปลือกรู้ถึงต้นทุนจริงว่าควรขายกำไรเท่าไหร่แล้วก็จัดให้มีเขตพื้นที่ที่มันเหมาะสมในการปลูกข้าวทั่วประเทศด้วยเป็นการแนะนำช่วยเหลือเกษตรกรในการปลูกข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสมและก็ขอให้ชาวนาทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยทำมาเพื่อพี่น้องประชาชนชาวนาให้ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ราคาซื้อขายที่เป็นธรรมมากขึ้นทางนี้เองนะคะก็มีรายงานเหมือนกันว่าที่ประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะจะมีการนำเรื่องนี้เนี่ยเข้าที่ประชุมสนช.ในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ก็คือวันพรุ่งนี้เลยนะคะก็คงต้องดูว่าอย่างไรค่ะเพราะว่าร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้เนี่ยนะคะจะเข้าสู่ที่ประชุม20กุมภาพันธ์นี้หมายถึงวาระ2และวาระ3แล้วนะคะโดยกรรมาธิการเองก็แก้บทบัญญัติเยอะเหมือนกันขณะที่ประเด็นสังคมก็กังวลถึงกรณีการกำกับเครือข่ายชาวนาที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้แจกเครือข่ายขายในเครือข่ายซึ่งร่างกฎหมายนี้กำหนดให้ได้รับการรับรองพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวก่อนมันก็เลยบอกว่าต่อไปนี้ที่เขาวิจารณ์กันเนี่ยก็บอกว่าชาวนาจะไม่สามารถมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นเอาไว้ปลูกในครั้งต่อไปหรือว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เอาไว้แจกจ่ายในเครือข่ายหรือขายในเครือข่ายได้แล้วเพราะว่ามันต้องไปขึ้นทะเบียนแต่ฝั่งของผู้เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่าการไปขึ้นทะเบียนรับรองพันธุ์ข้าวนี่แหละมันก็จะเป็นผลดีทำให้พันธุ์ข้าวได้มาตรฐานสร้างความเป็นธรรมแล้วก็ต่อรองราคาได้ก็เหมือนกับอาหารต้องไปขึ้นทะเบียนที่อย.ข้าวก็ต้องขึ้นทะเบียนที่กรมข้าวเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์และกังวลก็คือว่ามันอาจจะพอต้องเอาไปขึ้นรับรองพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าวแล้วเนี่ยจะไปเปิดช่องเอื้อประโยชน์ให้กับนายทุนที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวหรือเปล่าอันนี้คือเรื่องหนึ่งที่โลกออนไลน์หรือว่านะคะข่าวเขาวิพากษ์วิจารณ์ประชาชนชาวนากำลังวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในขณะนี้แต่กรรมาธิการเขาก็ยืนยันนะบอกว่าจะไม่มีกรณีรับรองพันธุ์ข้าวของชาวนาเพื่อซื้อขายแต่เมื่อพิจารณาในร่างกฎหมายมาตรา 27/2 ก็พบว่ามีการกำหนดให้ชาวนาเนี่ยใช้เมล็ดพันธุ์ที่กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ข้าวเพาะปลูกที่มีศักยภาพตามที่ปลูกนะคะตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศไว้จริงๆคือพูดง่ายๆคือเรื่องนี้เหมือนกับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องอยากจะยกระดับเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะให้ผ่านการรับรองให้มีคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานแต่ในขณะที่การชี้แจงชาวนาอาจจะไม่เข้าใจหรือว่าชี้แจงกันไม่มากพอให้เขาเข้าใจก็ทำให้เขาเข้าใจว่าเอาต่อไปนี้เรามีเมล็ดพันธุ์ข้าวเอาไว้นะคะเพื่อจะบอกว่าไว้ใช้ในปีถัดไปไม่ได้แล้วก็ต้องขึ้นทะเบียนก่อนมันจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากไปไหมหรืออย่างไรอ่ะท้ายที่สุดต้องชี้แจงนะคะนี่เป็นประเด็นร้อนเรื่องนึงแล้วก็พ.ร.บ.ฉบับนี้เข้าสภาพรุ่งนี้แต่ชาวนาเขาเริ่มเคลื่อนไหวแล้วนะคุณผู้ชม
ชาวนานี่จะมาหาบิ๊กตู่เลยนะเห็นบอกว่าจะมาหาบิ๊กตู่ให้ถอนเรื่องนี้ออกจากสนช.เลยซะด้วยซ้ำอ่ะนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามพรุ่งนี้เปิดทำการมา1วันนะคะก็คงต้องตามเรื่องพรบข้าวเพราะว่าตามทั้งฝั่งสนช.แล้วก็ตามทั้งฝั่งของคนในรัฐบาลกระทรวงเกษตรจะว่าอย่างไรนะคะเมื่อมีการคัดค้านเกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องหนึ่งว่าด้วยเรื่องของข้าวก็ไปครม.เลยคุณปรางคณิตเมื่อวานก็อนุมัติประกันภัยข้าวนาปี62เหมือนกันเทงบเพิ่มเติมมาด้วยอันนี้น่าจะเป็นข่าวดีสำหรับเกษตรกรนะคะเพราะว่าหลังจากการประชุมเมื่อวานนี้นะคะคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการเทงบประกันภัยข้าวนาปี2562เนี่ยนะคะงบประมาณ 1,740 ล้านบาทแล้วก็มีการเทงบ121ล้านบาทประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มอบให้ในส่วนนี้เนี่ยคือให้ธกส.เนี่ยเป็นคนดำเนินการเมื่อวานคุณณัฐพรจาตุศรีพิทักษ์เนี่ยนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวนาปีการผลิต2562ตามมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวเสนอเนี่ยนะคะซึ่งก็เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี2561นั่นแหละค่ะภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 1,740.60 ล้านบาทพร้อมเห็นชอบให้เบิกจ่ายวงเงินเพิ่มเติมอีกนะคะ 1,576.35 ล้านบาทเพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.ดำเนินการรวมกับวงเงินเดิมเนี่ย 164.25 ล้านบาทเลยทั้งนี้เองเนี่ยเกษตรกรที่เข้าร่วมหากประสบภัยปัญหา7ภัยธรรมชาติเนี่ยนะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาทต่อไร่และภัยศัตรูพืชหรือว่าโรคระบาดจะได้รับ750บาทต่อไร่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมก็ยังมีการเห็นชอบโครงการการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2562โดยใช้วงเงิน121ล้านบาทในการดำเนินโครงการโดยให้ธกส.เนี่ยเป็นผู้ดำเนินการนะคะซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมหากประสบปัญหา7ภัยธรรมชาติดังที่บอกเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,740 บาทต่อไร่และภัยศัตรูพืชหรือว่าโรคระบาดเนี่ยจะได้รับเงิน870บาทต่อไร่นะคะซึ่งถ้าเป็นข้าวเนี่ยก็จะได้ 1,500 บาทต่อไร่แต่ถ้าเป็นในเรื่องของข้าวโพดเนี่ยจะได้ 1,740 บาทต่อไร่นั่นเองค่ะนอกจากนี้คุณปรางคณิตยังมีการพูดถึงนะคะที่ประชุมครม.อนุมัติเรื่องของพรบ.สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วยค่ะคือเป็นการอนุมัติเนี่ยนะคะให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรมในปัจจุบันด้วยซึ่งพันเอกอธิสิทธิ์เนี่ยนะคะชัยนุวัฒน์ผู้ช่วยโฆษกประจำนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยภายหลังประชุมเช่นเดียวกันนะคะว่าที่ประชุมอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติพรบสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอท.นั่นเองตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอและให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อที่จะตรวจพิจารณาโดยให้พิจารณาไปประเด็นตามข้อสังเกตของสำนักงานนะคะคณะกรรมการกฤษฎีกาและให้ความเห็นของกระทรวงดิจิทัลค่ะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปประกอบการพิจารณาด้วยหลังจากนั้นเนี่ยส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนที่จะมีการเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปสำหรับร่างพรบเนี่ยนะคะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็คือมีสาระสำคัญเลยค่ะก็คือแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามอุตสาหกรรมค่ะเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับการประกอบอุตสาหกรรมในปัจจุบันโดยให้ครอบคลุมถึงกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมนะคะเช่นการวิจัยพัฒนาและบริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นพร้อมแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของสอท.เนี่ยนะคะให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายด้านอุตสาหกรรมของภาครัฐในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับด้วยนะคะค่ะนั่นคือมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่น่าสนใจไปดูประเด็นของสภาพัฒน์กันบ้างกับการแถลง GDP ไตรมาส4ปี61นะคะแล้วก็อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของปี2561ปรากฏว่าโตไปได้ร้อยละ 4.1 นะคะนั่นเป็นตัวเลขที่เรียกว่าสูงที่สุดในรอบ4ปีเลยเหมือนกันและมีการคาดการณ์นะคะของปี2562ด้วยคุณทศพรสิริสัมพันธ์ค่ะเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.นะคะอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่าสภาพัฒน์เมื่อวานตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะคะถึงประเด็นภาพรวมทางเศรษฐกิจนะคะไตรมาส4ปี2561นั่นคือไตรมาสสุดท้ายขยายตัวได้ร้อยละ 3.7 เร่งตัวจากไตรมาสก่อนที่ร้อยละ 3.2 ก็ปัจจัยที่มาสนับสนุนทั้งการลงทุนเอกชนการบริโภคที่ดีขึ้นตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ดีขึ้นเหมือนกันส่วนการส่งออกไตรมาส4ก็ขยายตัวร้อยละ 2.3 นะคะ
ทำให้ภาพรวมทั้งปีเนี่ยเศรษฐกิจปี61ปีที่แล้วอยู่ที่ร้อยละ 4.1 ซึ่งโตที่สุดในรอบ6ปีการส่งออกก็ขยายตัวได้แค่ร้อยละ 7.7 ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าเพราะฉะนั้นปีนี้ GDP ที่สภาพัฒน์คาดไว้ว่าปี62เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 4.5 คือให้เป็นกรอบเอาไว้ก่อนส่วนการส่งออกถูกลดลงมาค่ะจากเดิมที่ปีนี้คิดว่าเราน่าจะส่งออกได้ประมาณร้อยละ 4.6 เหลือแค่ร้อยละ 4.1 เท่านั้นนะคะปัจจัยเยอะที่ต้องจับตาค่ะค่ะ7:43 คุณผู้ชมพักกันอีกสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเราไปตามต่อประเด็นอาชญากรรมสังคมกันค่ะไลฟ์ทีวีร่วมกับสำนักข่าว IA สดทันทีที่มีข่าวเปิดข่าวเด่นเจาะประเด็นดัง